มือปราบสัมภเวสีเมื่อเทปที่แล้วเราได้นำเสนอเรื่องความเปลี่ยนแปลงของบ้านหมอปลาและการทำงานของเขาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันอย่างจุใจมาแล้วนะครับแต่เพียงแค่นั้นยังไม่พอเพราะเทปนี้ก็ยังเป็นเทปพิเศษอีกเช่นเคยเราจะนำท่านมาติดตามชีวิตวันหยุดของหมอปลาใน1วันมาดูกันนะครับว่าวันหยุดทั้งทีเนี่ยหมอปลามือปราบสัมภเวสีของเราเขาจะทำอะไรบ้างพี่ท็อปสวัสดีครับสวัสดีครับหมอปลาสวัสดีครับตื่นกี่โมงครับวันนี้วันนี้ตื่นช้านิดนึงครับประมาณเกือบ9โมงนะดีกว่าวันทำงานใช่ไหมดีฟ้าหวานทำงานครับแต่ขอแซวเรื่องชุดหน่อยโอ้โหนี่คือชุดอยู่บ้านเลยไม่ก็ชุดอยู่บ้านพี่แล้วถ้าบ้างหวานก็เนี่ยชุดรับแขกด้วยนี่ชุดเมียหรือชุดชายครับชุดผมอ่ะแต่เขาบอกว่าผมเป็นชุดเมียเปล่าจะดีชุดผมเองนะครับบางทีชุดไปเนี่ยพอกลางคืนนะพี่มันจะนั่งสมาธิง่ายไงมันไม่ตึงครับแล้ววันนี้หมอปลามีภารกิจทำอะไรหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับเพราะว่าไม่มีท่ารายการด้วยเพราะถ้ามีท่ารายการก็ไปกับพวกพี่ใช่ไหมแต่วันนี้คือไม่มีท่าคือได้พักผ่อนก็คงจะได้ผ่านครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องไปเขาไร่ครับเขาไร่ที่ไหนข้างๆบ้านนะบางทีผมชอบปลูกต้นไม้ไงแต่ว่าตอนนี้มันหมดเลยไงนี่มันต้องไปเตรียมว่าจะปลูกอะไรอะไรต่อครับก็คือจะไปหลังจากนี้เลยใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวสักพักก็ต้องไปครับเดี๋ยวขอผมตามไปดูได้ไหมได้ครับโอเคครับไปทำอะไรละครนะครับนี่ก็คือสวนของหมอปลาที่ใช้ปลูกพืชผักผลไม้ทางด้านในก็ยังมีบ่อปลาอีกด้วยซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหมอปลาเพียงนิดเดียวเองครับอันนี้เราก็มาถึงไร่หมอปลาใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ครับมีอะไรบ้างครับพี่ตอนเนี้ยที่ไร่อ่ะมันเพิ่งตัดกล้วยหอมทองไปหมดเลยพี่กล้วยเนี่ยคือไม่ได้ปลูกขายหรือปลูกให้เลี้ยงคนแต่ช่วงเนี้ยผมอ่ะพึ่งที่ยาขายาไว้ไงกาว่าได้ผลงานเสร็จนะผมจะปลูกพวกฟักทองพวกแฝงไม่ได้พี่ก็ปลูกอะไรเพิ่มไปใช่ครับปลูกถอนไว้เพื่อบางทีเราประหยัดงบประมาณเราพักพวกเนี้ยไปให้คนที่บ้านเราครับแล้วเห็นนี่มีบ่อปลาด้วยปลาอะไรครับอันนี้มันมีปลาอะไรย่างมีพวกปลาหนินพวกปลาจระเข้ปลาดุกก็เลี้ยงไว้พี่พอมันเยอะแล้วก็เอาปลาพวกนี้ครับเรื่องต่อใดคือทุกอย่างแล้วเนี่ยเราทำว่ามันไม่มีการเอาไปเสือค่ายเป็นธุรกิจไม่มีเลยฮะเราทำไปเพื่อคนที่อยู่ตรงนู้นนะครับตอนแรกจะตั้งใจให้ปลูกอย่างนี้เลยเปล่าที่แรกตั้งใจจะปลูกบ้านกันนะครับทีนี้เลยพี่ฟ้าก็บอกว่าเราปลูกให้คนอยู่ก่อนดีฟ้าเลยไปเน้นเรื่องอาคารภาคของคนครับเลยตัวนี้คือเป็นการขุดทิ้งไว้แต่ว่าแล้วก็ไม่ได้ปล่อยที่ให้มันลกลางเราที่ตรงเนี้ยใช้แอมเกิดประโยชน์ก่อนนะครับก็คือตรงนี้ก็คือหมอปลาจะมาเฉพาะวันที่หยุดหรือว่าวันที่หยุดหรือว่าช่วงเย็นๆค่ำๆครับเราก็ต้องเอาพวกเศษข้าวที่เรือจากคนกินเนี่ยเอามาให้ปลาแล้วถ้าว่างปั๊บเนี่ยเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมก็จะมาฉีดยาบางพวกทาขนต้นไม้มาครับพี่ครับไม่อยู่ก็บางทีก็ให้พวกฟากพวกยาครับถ้าผมสร้างว่าเฮ้ยวันนี้ต้องได้นำตรงเนี้ยบางทีคนเราไม่อยู่ฮะก็ต้องฟ้าพวกยาให้เขามาดูแลแทนนะครับแล้วทำไมหมอปลาต้องถึงขนาดต้องทำเองเลยทั้งที่เป็นวันหยุดน่าจะพักผ่อนไม่ผมเป็นคนที่พักผ่อนหน่อยคือผมไม่ชอบนอนนะฮะมันถ้านอนมากมันผมไม่ได้อะไรครับแล้วถ้าเราไม่มาทำเองอ่ะเราไหวหวานก็เนี่ยมันไม่ได้ยังใจเราครับและที่สำคัญอ่ะผมก็ลูกชาวนาอยู่แล้วตอนที่ว่าผมจะเป็นหมอผมก็ทำไรไถนาปลูกผักปลูกถั่วปลูกแตงอยู่แล้วครับแม้กระทั่งตอนที่มาผมเรียนกรุงเทพผมกลับมาผมก็ต้องเข้าไร่ปลูกถั่วปลูกแตงฮะคือมันยังเหลืออาชีพชาวนาชาวเกษตรไม่ได้ครับ
็คือทำควบคู่กันไปเลยทำควบคู่ไปครับเพราะว่าเวลามันก็ใช้เกิดประโยชน์ดีฟ้าไปนอนหรือว่าไปเที่ยวไปพักผ่อนผมไม่ชอบเที่ยวนะมันอาจจะเป็นเหมือนว่าชีวิตไม่ชอบเที่ยวครับวันหยุดก็ต้องมาอยู่พวกนี้ครับพี่ฟ้าไม่งอนเลยครับบางทีเขามีงอนนะแต่เขาก็เข้าใจไงว่าเราปล่อยไอ้พวกนี้ไม่ได้ใช่ไหมยางพวกต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกทิ้งไว้ถ้าเราไม่มาดูแลมันนะพี่เดี๋ยวมันก็ตายครับไปที่ไปเที่ยวกันนี่มีไกลที่สุดนี่ไปไหนกันครับพี่ไม่ไปเที่ยวส่วนมากก็คือไปท้ายในการกับพวกทิ้งมาแล้วว่าก็คือนั่นคือไปไกลแต่ว่าถ้าบางครั้งปีละครั้งก็คือต้องไปเชียงใหม่คือไปบ้านพี่ฝากเขาแต่ว่าปีใหม่ปีเนี้ยมันคงไม่ไปยางเทศกาลมันเยอะแล้วตอนเนี้ยคือคนเราเพิ่งย้ายไปตรงนั้นนะครับมันเยอะประเดิมเยอะฮะเราต้องดูแลครับบางทีเราไม่อยู่ผมไม่อยู่มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเลยปีเนี้ยคงจะไม่ไปไหนอีย่างมันก็ไม่ได้หยุดมากมายแค่ซาสเล็กกับวันที่หนึ่งคือหยุดรับแขกจริงแต่ว่าคนแล้วว่าก็ต้องดูแลต่อครับนี่หมอปลาจะมาทำอะไรครับไม่บางทีพี่เราก็เปิดวาล์วไดนามติดเตอร์ปิ้งเกอร์ครับเราต้องมาเหนื่อยไปว่าต้องลากไส้รถพี่เพราะว่าช่วงเนี้ยมันเริ่มร้อนใช่ไหมมันก็จะแห้งง่ายพี่ที่นี่การแก้ปัญหาแล้วก็ติดสปริงเกอร์มันไหวฟ้า3วันเราต้องได้ทีครับพี่ใช่เพราะปูพวกต้นไม่มีซากเก้มีพยุงพยอมมาพี่ฮะปูต้นอินต้นจันทร์ผมชอบปูต้นใหม่ครับครับนี่ก็เพิ่งปลูกมาแล้วเพิ่งปลูกครับเพิ่งปลูกได้กับรายเดือนนะพี่บางต้นก็เป็นปีฮะมันย้ายชาต้นไม้บางชนิดมันจะย้ายชาครับเอาเงามาทำอะไรครับเนี่ยอ๋อวันนี้ผมเอาเงาอะมาตัดหญ้าข้างปากบอพี่เพราะว่าถ้าบอมันหลกอะพี่เดียวพวกหูอะมันจะมากินปลาเราได้แล้วหมอปังทำด้วยตัวเองเลยก็ต้องทำด้วยตัวเองฮะนี่ยังดีนะว่าผมเอายาขายามาฉีดไว้ประมาณซอสิตครับมันก็ดีขึ้นฮะปกติมันหลกมากแต่ยังปากบอปะเนี่ยมันฉีดไม่ได้เดี๋ยวป้ามันตายพี่อันเนี้ยน้ำปลาปอเนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาดบ่อยๆครับคือถ้าปล่อยให้โลกมากทีนี้มันจะเหนื่อยแต่ว่าใช่เราต้องทำไปเรื่อยๆชีวิตผมอะอยู่กับคนแล้วก็มาอยู่ที่ไหลตรงเนี้ยถ้าไปท่าราชการกลับไปต่างจังหวัดมีอยู่3จุดนะฮะไอ้เรื่องไปเที่ยวพวกเนี้ยมันไม่มีครับคืออยู่ตรงนี้สบายใจกว่าอยู่กับธรรมชาติสบายใจฟ้าพี่เพราะเราเครียดอยู่กับพวกผีสร้างนางไม้มาทุกวันแล้วฮะพออยู่ตรงนี้มันพ่นขายอีกอย่างผมได้ออกกำลังกายด้วยดูดีมีดยังมีดเนี่ยไปดูมันใช้งานไหมฮะจนบินลอยไม่เรือครับเป็นเพราะเขาว่าเป็นมีดนะฮะ มันใช่ระบาดพี่มาแล้วมาครับความสะอาดมันระบายกับต้นไม้ฟ้าฮะทีมงานเคยได้กินฝีมืออาหารหมอปลามาแล้วต้องขอบอกเลยนะครับว่าอร่อยมากครับหมอปลาบอกกับเราว่าทุกวันนี้เขาไม่ค่อยได้มีเวลาทำอาหารเพราะต้องมาช่วยเหลือผู้อื่นโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนสั่งให้แม่ครัวทำแทนแต่วันนี้เป็นโอกาสดีของเราที่จะได้กินอาหารฝีมือของหมอปลาอีกครั้งครับตอนนี้เราก็มาอยู่ครัวใหม่ของหมอปลาใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอันนี้คือโรงครัวไม้ที่ยายมาจากบ้านหลังเก่าแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์นะพี่ท็อปแต่ว่ามันก็ต้องใช่มันฟังพอดีเก่าเยอะสะดวกกว่าครับแต่ยังต่อเติมไม่เสร็จยังไม่เสร็จแล้วครับโอเคไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วพักเที่ยงพอดีผมขอกินฝีมือหมอปลาได้ไหมครับได้ได้เดี๋ยวแกงมูไส้กะทิครับเดี๋ยวไปเก็บวัตถุดิบเลยเก็บจากต้นสดๆเลยฮะเพราะส่วนมากพวกพักเนี่ยที่ผมบอกแล้วว่าผมมีอยู่แบบพ่อรวงขึ้นซ้อนนะแบบเศรษฐกิจพอเพียงทุกอย่างในแถบจะไม่ซื้อครับคือหาเก็บได้ที่นี่หมดเราปลูกเข้าไปครับเนี่ยคือเนื้อที่ของประธานที่บารังไม่ไงโอเคครับนั่นได้ตามมาเลยเมนูอะไรครับหมอครับ
แกงหมูครับอันนี้ผมมาเก็บมะเขือทอดพี่ครับเขาเรียกว่าถ้าเขาเรียกก็คือมะเขือช่อมะเขือพวงอะไรครับเราใส่มะเขือนิดหนึ่งครับนี่คือที่หลังบ้านต่ออันนี้เราก็มีปลูกพวกฝรั่งครับแล้วก็มีกล้วยแถวบ้านผมก็เรียกว่ามะเขือช่อฮะแต่ภาษาของเทก็ว่ามะเขือพวงนะเนี่ยครับแกงใส่มะเขือพวงครับผมเป็นคนจัดแจงทุกอย่างครับแล้วก็ตอนเย็นก็ตอนเช้าจะต้องมาบอกเขาว่าวันนี้ทำอะไรกินนะฮะก็มีแม่ครัวอยู่ด้วยคือแม่ครัวนี่ก็คือเป็นจิตอาสาคือญาติของคนทีนี้เขาก็รวมด้วยช่วยกันนะครับว่าคนนั้นเก่งยังไงก็มาช่วยยังไงนะครับพี่ครับเราไม่มีแม่ครัวใต้ตัวครับพอเขาห้ายเขาก็กลับไปแล้วก็ต้องหาคนที่ว่ามาช่วยถ้าวันไหนผมไม่ยุ่งมากผมก็จะเป็นคนทำเองครับแต่ว่าทุกอย่างนะครับผมไม่ต้องว่าวันนี้ทำอะไรแกงกินนะครับอย่างนี้ได้จะทำให้ทีมงานกินข้าวของหวานนะครับคือแกงมะเขือเนี่ยครับแกงมะเขือกับหมูฮะเคยทำมาก่อนไหมครับก็ทำครับสมัครกับข้าวมาก่อนไม่มีกี่อย่างว่าติดๆคำถามครับเอาที่มันง่ายๆครับมีท็อปเห็นไหมครับว่าในร่องเนี้ยมีทั้งกล้วยมีทั้งมะเขือมีทั้งพริกข้างล่างก็มีพวกใบกะเพราแล้วก็ตะไคร้ครับเรามีครบทุกอย่างครับไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนใช่ครับอาจจะซื้อแค่พวกกะปิน้ำปลาแล้วก็เขือพวกไอ้พวกเนื้อสัตว์นะครับแต่ยังผักเนี่ยสมาร์ทเราปลูกของเราถอนไหมครับแต่บางช่วงก็จะมีคนเอาผักมาให้กะทิลงขัวฮะเพราะบางอย่างก็เยอะการปลูกเนี่ยมันก็ไม่ทันอยู่ใช่ไหมฮะมาพอแล้วพี่แกงถั่วเล็กๆไงคือหวังนะอันนี้คือใบโหระพาที่ชอบเนี่ยที่วันเนี้ยเราปลูกไว้แล้วมันจะไปสื่อได้เลยครับเนี่ยมันประหยัดนะพี่หาบาทสิบาทมันก็ขึ้นเหมือนใช่ไหมใช่ครับพอเราสะสมไหมพี่เดี๋ยวมันก็สั่งบ้านได้ครับเนี่ยพอแล้วฮะครับโอเคครับไอ้ไม่ช่วยครับอ่ะการจะรอกินอาหารฝีมือหมอปลาอย่างเดียวคงไม่ได้เพราะหมอปลาบอกให้เราเป็นลูกมือด้วยพี่ฟ้าแกก็จะกินคนไม่กินข้าวยากมากก็มังคับแกก็ต้องกินนะครับถ้าคือผมก็ต้องทําให้กับแกทุกวันอยู่แล้วเรื่องการกินอ่ะต้องดูแลแกด้วยแต่แกเป็นคนที่ว่าทานไม่แกไม่ชอบทานข้าวครับแกกลัวแกอ้วนนะครับเลยต้องบังคับครับแล้วเมนูนี้แกชอบชอบนะฮะคือถ้าพัวทําไรแกชอบหมดนะครับอันนี้คือล้วนพริกกับกระเทียมเขาครับพี่ท็อปเอาหมูเลยครับเทใส่เลยครับเอากำไปเลยอีกไปเลยหมดเลยครับหมดหมดเลยครับเข้าหมดเลยครับหมดเลยครับหมดเลยเมนูนี้กี่นาทีครับแป๊บเดียวครับเป็นเมนูง่ายด้วยง่ายไหมมันก็ง่ายครับไม่เขาก็ต้องบอกว่าอร่อยพี่เชื่อดิถ้าบอกแม่อร่อยผมต้องบอกมันต้องทานกินเอาเองเชื่อเนี่ยเขาต้องพูดไปนะครับพูดเพื่อเอาใจครับอาจริงไหมพี่แต่ว่าเดี๋ยวไอ้ใช่ที่หายไปหายพี่ท็อปทานชิมเองดีกว่าประหยัดครับอย่างนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวละขอบคุณครับนี่ครับฝีมือของปลาแป๊บเดียวครับครึ่งชั่วโมงได้กินครับ
รามาชิมกันนะครับนี่คือแกงมะเขือกับหมูครับแล้วหมอปลาทานทานกับผมไหมไม่ผมไม่พี่ชอบทานคอลีฟ้าทำไมอ่ะผมกินฝีมือตัวเองถวนอยู่แล้วไงหมอปลาคิดว่าหมอปลาเป็นคนทำอาหารอร่อยมันอาจจะอร่อยครับเพราะว่าทุกคนติดใจผมหมดเลยครับถ้าได้กินผมทำอ่ะแล้วปกติเวลาคอลีฟ้าเนี่ยก็ทำแบบเดียวกันไม่มีกฎให้ผมว่าไปเปิดร้านอาหารนะครับจริงเหรอครับลองชิมก่อนหมูอันหมูอาจจะชิ้นใหญ่ครับพอชิ้นเดียวให้มันอิ่มเลยครับได้ไอ้มาแล้วปกติปลากินข้าวเป็นเวลาไหมถ้าเป็นวันหยุดไม่ครับคือบางทียังวันหยุดผมอะเราเอาแหน่ไม่ได้ว่าจะตื่นกี่โมงครับส่วนมากคือวันหยุดมันก็เมื่อวันทำงานทั่วไปแต่ว่าผมต้องดูคนบางเคสบางทีต้องเข้าไล่ใช่ไหมแต่หยุดไปเที่ยวมันไม่มีครับเพราะว่าเวลาของเรามันไม่มีเรื่องตรงนั้นอยู่แล้วครับช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคนสำคัญที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของหมอปลาเพราะอะไรทำไมเขาจึงตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันห้ามพลาดนะครับได้ค่ะพิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดพร้อมระบุชื่อตอนที่ได้รับชมจากทางรายการส่งมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์มาทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของรายการมือปราบสัมภเวสีข้อคิดที่โดนใจทีมงานจะได้รับของที่ระลึกสัปดาห์ละ2รางวัลติดตามการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ทุกวันจันทร์ทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีมือปราบสัมภเวสี